มายังไปแล้วค่ะมาแล้วขอดูก่อนนะคะอยากเห็นจังเลยว่ามันขึ้นยังไงเราต้องเปิดไว้ใช่ไหมติดไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวพูดถึงมันน่าจะชัดกว่าโอเคโอเคมาแล้วเนาะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะโอเคมาแล้วเนาะโอเคได้ละขอเวลา1นาทีนะคะแชร์แพบหนึ่งไกลไปไหมเนี่ยไกลไปไหมได้อยู่นะได้อยู่ค่ะขอเวลา1นาทีแชร์นี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอเวลา1นาทีนะคะกดเสียงเราดังด้วยอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจนนี่อันนี้จากที่ไหนเอ่ยจากในเรียนทำเค้กไหมอ๋อค่ะในเค้ก3มิติค่ะมีหลายเพจไปตามส่องกันได้นะคะวันนี้นะคะจะมาในไอเดียของเค้กแต่งงานนะคะในยุค New Normal นะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะรอแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่งนะคะโอเคไปตามส่องกันได้นะคะวันนี้นะคะจะมาในไอเดียไปละโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะเดี๋ยวเราดูไปด้วยเราไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราดูจากอันนั้นได้ดูจากที่ไหนดีสวัสดีนะคะวันนี้นะจะมาพูดถึงในเรื่องของไอเดียใหม่นะคะในการที่เราจะทำเค้กแต่งงานนะคะในยุค New Normal นะคะยุคที่หลังจากที่มีการหยุดการจัดงานไปแล้วอยู่ประมาณสักเป็นปีปีกว่าใช่ปีกว่า2ปีได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะก็เริ่มที่จะกลับมากันแล้วนะคนเนี่ยอย่างข้างบ้านเราที่แบบที่เป็นงานอีเวนต์นี่เขาก็ยังทำงานอยู่จะเห็นว่าการทำงานอย่างเงี้ยคือเริ่มกลับมาแล้วนะคะในส่วนของชูการี่วันนี้นะคะก็เลยมาเอาไอเดียต่างๆนะคะมาให้ดูกันนะคะว่าวันนี้ในยุค New Normal นะคะยุคที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยคือแล้วในเค้กแต่งงานที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันควรจะเป็นสไตล์ไหนแนวไหนแล้วก็ไอเดียแบบไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะมิลินกับน้องปูนะก็มาทำมาโชว์ให้ดูนะว่าจริงๆแล้วคือเซตพวกนี้คือเราเพิ่งไปถ่ายงานชุดมานะคะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเอามาให้ดูกันเอามาอธิบายให้ดูกันนะคะแต่ละไอเดียแต่ละธีมแล้วกันนะว่าแต่ละอย่างนะคะมันเป็นแบบไหนบ้างก่อนที่เราจะไป3ไอเดียนะเราพูดถึงเค้กนี้ก่อนนะได้นะคือไอเดียที่เราจะไปเนี่ยก็คือเราสร้างมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาถูกไหมอือหือสร้างเป็นตัวนี้พวกนี้ขึ้นมาว่าเรามีการคิดครีเอทกันแบบไหนเนี่ยต้องขอดูก่อนว่าเราตรงเค้กแต่งงานที่เราทำเนี่ยเราวางไอเดียคอนเซ็ปต์ไว้แบบไหนบ้างคือไอเดียนะคะตอนนี้ก็คือด้วยความที่ยุคใหม่อ่ะมันต้องมีการแยกส่วนมีการแบบคอนโทรลสเปซมีการแบบว่าใช่คือเป็นอินดิวิดวลต้องแยกเป็นอินดิวิดวลเพราะฉะนั้นนะคะเค้กของเรานี่คือจะมาสไตล์แบบแยกแบบนี้ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวเราไปบอกไอเดียกันเลยแล้วกันนะคะว่า3ไอเดียนะคะสำหรับยุค New Normal นี่นะคะจะเป็นอะไรบ้างถ้าอยากรู้เคล็ดลับการทำงาน3ไอเดียนี้นะคะต้องคอหัวใจมารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวปูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าการกดหัวใจรัวๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะทุกคนกดเข้ามากันได้เลยนี่เห็นไหมมีคนกดหัวใจรัวๆมาให้เราด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือยุคนี้นะคะเน้นเป็นเค้กที่ทานได้ทั้งหมดนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันจะมียุคนึงนะที่ช่วงที่เราทำเข้ามาจับงานเค้กแต่งงานถามว่าพี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องยุคแบบนี้ คือคุณนิรินทร์เริ่มทำเค้กแต่งงานมาตั้งแต่ พ.ศ.ไหนคะ
พูดคำว่ายุคเนาะดูมันโบราณไปนิดนึงก็คือจริงๆแล้วนะคะสวัสดีทุกคนก่อนนะสวัสดีคุณมณีค่ะสวัสดีคุณอังหรือเปล่าณัฐพัฒน์ใช่ไหมคะคุณกุ้งนะคะพี่สุดาสวัสดีค่ะเนาะวันนี้ก็เลยมาพี่สุดาเขากำลังนะเขากำลังหาเจ้าบ่าวอยู่ จองแพ็กเกจก่อนไหมแต่ว่าไม่มีไม่แพ็กเกจไม่มีพร้อมเจ้าบ่าวนะ เจ้าบ่าวต้องหาเองนะคะทีนี้นะคะก็เลยไอ้ถ้าเกิดว่าเป็นเค้กแต่งงานคือเมื่อก่อนจะบอกว่าย้อนไปเมื่อตอนที่เราเข้าสู่วงการเค้กแล้วกัน10ปีที่แล้ว สะเทือน10ปีที่แล้วร้านนี้นะคะเปิดมาทั้งหมด11ปีเนาะปีนี้ก็คือเข้าปีที่12นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นเค้กที่แบบเป็นเค้กเป็นโมเดลแล้วก็ต้องสูงต้องสง่าคือเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นที่ผู้ต้องบอกว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าส่วนมากเขาจะจัดงานในโรงแรมใช่ไหมคือเป็นแกรนด์บอลรูมนะคะหรือว่าเป็นห้องที่แบบค่อนข้างใหญ่เน้นแขกเยอะๆนะคะแต่ด้วยณทุกวันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าแต่ละอย่างนี้คือเราจะต้องปรับไปตามเทรนด์ตามยุคตามสมัยตามแบบว่าดีไซน์แล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักด้วยดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไอเดียแรกก็คือนะวันนี้นะลูกค้านะคะต้องการแบบสไตล์ที่แบบเป็นทานได้ทั้งหมดใช่ทานได้ทั้งหมดมันจะเล็กไปไหมอ่ะมันจะดูไม่แกรนไหมมันจะดูแบบน้อยไปไหมคือเพราะคนไทยเหมือนต้องการแบบตอนแรกเขาก้าวไหมก้าวข้ามตรงนี้ไปด้วยแต่ว่าก่อนที่มันจะมาตรงนี้ได้อ่ะคือเราเริ่มเปลี่ยนสไตล์การจัดงานเป็นแบบในส่วนมากขึ้นเป็นแบบลองเทเบิลมากขึ้นเป็นงานที่แบบดูแบบเล็กๆดูอบอุ่นใช่เฉพาะคนใกล้ชิดเป็นต้นแบบนี้เนาะเราเลยมีการปรับในเรื่องของเค้กจริงมาส่วนหนึ่งแต่พอในเรื่องของยุค New Normal เข้ามาเค้กจริงถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่เพราะว่าในงานเนี่ยมันต้องค่อนข้างสโคปเล็กลง uh-huh. แต่เราจะทำยังไงให้มีความครีเอทได้มากขึ้นกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วมันได้เขาเรียกว่าอิทธิพลมาจากเมืองนอกด้วยที่เขาจะจัดงานกันแค่สามชั้นหรือว่าเป็นเค้กที่ทำเองหรือว่าเป็นพวกแบบฟรุตเค้กที่เก็บไว้ทานได้แบบ1ปีที่มีการแอนนิเวอร์ซารีถูกต้องอันนี้คือมีนิ่งของเค้กแต่งงานเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีนิ่งของเค้กแต่งงานเหมือนกับแบบว่าในครบรอบ1ปีเนี่ยต้องมีการนำเค้กก้อนเนี้ยมากินจู่จี่กันให้นึกถึงวันนั้นอะไรอย่างนี้คำถามคือถ้าเราไปเค้กปลอมเราไม่มีอ่ะเราไม่มีเก็บอ่ะถ้าเราเป็นเค้กธรรมดาเราก็ไม่ได้อะเราเลยต้องเป็นอารมณ์เค้กงานขึ้นทรงต่างๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเก็บได้นานที่สุดเอาอย่างนี้เค้กแต่งงานสำคัญเบอร์ไหนสำคัญสำคัญมากไหมต้องลงรายละเอียดไหมถ้าตามคอนเซ็ปต์ของเขาอะเค้กแต่งงานคือการป้อนคำหวานคำแรกให้คู่บ่าวสาวการป้อนคำหวานโอ้ยขนลุกกลับไปใหม่ทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วคือมันคือการป้อนคำหวานให้กันและกันใช่ไหมอันดับแรกเราป้อนคำหวานให้กันและกันอันดับที่สองจะเห็นได้ว่าทำไมล่ะทำไมเราต้องตักเค้กชิ้นนี้ไปเสิร์ฟให้พ่อแม่ของต่างฝ่ายอ่ะทั้งทางเจ้าบ่าวทางเจ้าสาวเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่าท่านคะท่านมีลูกสาวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะที่จะแบบอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันป้อนคำหวานหม้อเดียวกันแบบนี้นะคะเนาะแล้วคือบางคนไม่รู้นะว่าแบบว่าเค้กแต่งงานมีเพื่ออะไรเขาก็มีกันใช่มี9ชั้นก็9ชั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วนะคะมีนิ่งมันคือแบบนี้นะคะแล้วซึ่งทีเนี้ยพอยุคมันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีการที่เดี๋ยวนั้นลูกตรงนี้มันมีเศษแก้วนะคะงานในนี้มากลูกสาวมานะคะ ลูกสาวมานิดนึงอ่ะทีนี้นะคะก็คือยุคพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยความที่มันต้องแบบเหมือนมีการเว้นสเปซมีความแยกแยะแล้วก็มันส่วนใหญ่คือเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วก็เทรนด์มันเปลี่ยนไปด้วยไหมใช่ด้วยการจัดงานการจัดงานธีมงานต่างๆเนาะเราจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไปรวมตัวกันเพื่อเซเลบเรตแต่เราจะมีธีมมีอะไรต่างๆเพื่อให้งานเนี่ยมันดูสนุกมากขึ้นแล้วถามว่าจริงๆแล้วอ่ะมันได้แค่เค้กแต่งงานไหม
ไม่ใช่นะมันสามารถทำอย่างอื่นได้อือหือโอเคเข้าไปเพราะฉะนั้นนะคะไอเดียแรกเลยนะคะที่ยุค New Normal ต้องมีนะคะก็คือทานได้ทั้งก้อน ก็คือต้องเป็นเค้กจริงทั้งก้อนแล้วด้วยดีไซน์ที่เป็นเค้กจริงทั้งก้อนนะคะ3ชั้นก็คือจะมีประมาณนี้นะประมาณนี้คือทำได้แล้วก็แต่เราก็ยังมีใครที่อยากได้เค้กใหญ่ก็สามารถทำได้5ชั้นนี้เป็นเค้กจริงได้ด้วยเช่นกันนะคะเนาะแล้วก็ไอเดียที่2ไอเดียที่2ก็คือการที่มันเมื่อกี้เราแอบพูดไปแล้วแหละว่าเค้กมันต้องมีการแยกชิ้นแยกส่วนเป็นสไตล์แบบนี้อ่ะเป็นเค้กแบบนี้เก๋ๆนะนึกภาพมาในธีมการ์เด้นแบบว่าเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยลองจินตนาการภาพตามนะคะว่าส่วนของธีมเขียวๆคือแบบว่ามีวางเป็นแบบลองเทเบิลนะแล้วก็ชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยเป็นงานอย่างเงี้ยเป็นงานขนมอะไรพวกอย่างนี้ถูกต้องนะก็คือเป็นทานได้จริงทั้งหมดแล้วก้อนนี้อาจจะเป็นเก็บไว้ให้บ่าวสาวนะบางทีก็แบบเตรียมงานต้อนรับแขกจนแบบว่าเฮ้ยเค้กอะยังไม่ได้กินเลยป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเลือกสรรที่แบบมันต้องอร่อยนะแต่ประเด็นคือตัวเองยังไม่ได้แตะเลยอะไรอย่างนี้เราก็เคยมีแบบเหมือนโดนไอ้นี่มาเหมือนกันนะว่าไม่ได้ทานเลยแขกหมดแล้วประเด็นคือไม่เหลือคู่บ่าวสาวทานใช่เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นจริงๆส่วนเนี้ยมันเราไม่ได้คือมันก็มีส่วนนี้วางไว้นะแล้วก็เป็นเค้กตัวนี้อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีก1ไอเดียนะคะในการที่จะเป็นยุคใหม่ของเรานะคะว่าเป็นแบบเป็นแยกส่วนนะเป็นแยกส่วนประมาณนี้เลยมีเค้กก้อนนึงนี่2ชั้น2ชิ้น2ชิ้นแบบนี้ตัวนี้เอาจริงๆคือถ้าเกิดเราถามว่าประหยัดรวมได้ไหมก็ได้ได้เป็นบางส่วนนะที่เราจะสามารถทำเป็นม็อกอัพได้แต่เค้กที่จะตัดเสิร์ฟจริงๆอาจจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้ตัดแล้วก็มีเก็บไว้ให้คู่บ่าวสาวก็ได้ถ้าเกิดทำก้อนนะถ้าเกิดในงานอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกเป็นการเสิร์ฟแขกให้ร่วมซิลิเบตในงานนั้นๆเราก็จะต้องมีแบบว่าการเสิร์ฟอินดิวิวัลเซตออกมาเป็นชิ้นแบบของใครของมันหรือจะเป็นถ้วยแก้วแบบนี้ก็ได้นะเก๋นะอันนี้น่ารักนะคือแบบว่าเป็นแบบกลมๆจะแบบลูกบอลกลมๆเนาะนี่น่ารักแบบนี้เลยเข้าติดงานสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเป็นเค้กเป็นครีมเป็นตัวนี้เป็นช็อกบอลกลมๆอย่างนี้แล้วก็แตะขึ้นไปในความโกรอ่ะเข้าไปให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะเผื่อใครที่กำลังเตรียมงานอยู่นะคะสามารถไอ้นี่ได้แล้วซึ่งแบบว่าเดี๋ยวมิลินไปที่ไอเดียที่3เลยดีกว่าเพราะมันเข้ากันกับเซตที่น้องปูกำลังโชว์พอดีก็คืองานนะคะมันก็จะเป็นงานที่ไอเดียที่3นะคะที่ต้องมีในยุค New Normal นะก็คือการที่จัดงานเล็กๆดูอบอุ่นอบอุ่นนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะมันคือวันสำคัญนะมันคือวันสำคัญที่ของคน2คนเพราะฉะนั้นงานเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบนี้เป็นขนมบ้างเป็นแบบเค้กบ้างคือแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะคือเราก็มีทั้งแบบขนมที่เข้าธีมได้ด้วยนะคะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะเอาให้ดูทองทองโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เลยจับให้กินได้จับให้ดูนี่คือการทำงานนะคะในส่วนนี้การทำงานดับไหมคะไม่ดับเนาะเล่าถึงการทำงานนิดนึงการทำงานในส่วนนี้คือตัวสีทองที่เราใช้ทานเนี่ยด้วยความที่ว่าเราต้องการดูเหมือนคลีโอพาเดี๋ยวเราต้องเช็คไมค์นิดนึงเพราะว่าไมค์อยู่ที่พี่โอเคค่ะตัวนี้เนาะด้วยความที่ว่าเราต้องการความเป็นสีทองให้มันดูแกรนแกรนมากขึ้นชิมได้ค่ะชิมได้ค่ะเนาะสีทองที่เราใช้อ่ะเราจะใช้เป็นตัวไฮไลท์เตอร์เลยซึ่งแบบเป็นตัวนำเข้านะตัวนี้ปูใช้ของ USA เลยเป็นตัวนำเข้ามาเพราะอะไรเพราะปูต้องการความแพงของทองใช่ต้องดูคลีโอพาตรามาคือประเด็นคือสมมุติถ้าเราจะใช้สีทองในการทามาการองอะแล้วถ้าเกิดสีทองมันไม่เด่นมันไม่ชัดนั่นหมายความว่าเราต้องทาซ้ำหลายรอบมากกว่าเราจะได้สีทองที่ขึ้นเด่นขนาดนี้นะคะเราเลยเลือกสีทองที่มันติดเลยตั้งแต่นาทีแรกที่เราทาเนาะเพราะฉะนั้นทองที่เราเลือกใช้ก็จะใช้ทองนำเข้าทั้งหมดนี่อร่อยด้วยคือนี่กัดออกมาเป็นแบบข้างในเป็นซอมบอรี่เป็นกลิ่นคืออารมณ์แบบมันจะแบบว่าเราจะได้แบบความสีทองข้างนอกอ่ะสีทองข้างนอกคือมันทานได้เลยนะคือมันทานได้เป็นสีทองที่ทานได้นะเป็
็นสีทองที่ทานได้แล้วเราก็มาปัดทาแบบนี้พวกตัวนี้นะคะมันต้องเป็นอินดิโบแบบอินดิโบเพนอินดิโบใช่ทุกอย่างเป็นงานอินดิโบหมดนะแล้วคือการเดคอเรทการเพ้นตรงนี้สวัสดีค่ะงานเพ้นงานอะไรตรงนี้นะคะมันก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่ละชิ้นส่วนชิ้นงานอะไรนี้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมาการองแล้วซึ่งเราต้องมาแต่งให้เข้ากับธีมนี่โอเคนะอันนี้ไม่หวานมากครีมโอเคเลยมีรสแบบนิดหน่อยอ๋อมีชิมด้วยมีชิมให้ดูจริงจังอร่อยด้วย อร่อยจริงอร่อยจังนะคัพเค้กล่ะคะคุณพี่อืมพิมแบบ ไปต่อไม่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้คัพเค้กอ่ะเราเลือกกระทงทองสมมุติถ้าเข้าตีนทองนะเราเลือกกระทงทองเพื่อให้แมทช์แต่ว่าในตัวเค้กอ่ะเราก็จะมีรสชาติที่แบบแตกต่างกันไปเลือกได้เนาะถามว่าพี่คะตัวเนี้ยเลือกเป็นเรดเวลเวทได้ไหมหนูอยากกินเค้กเรดเวลเวทแต่ตีนงานมันสีทองอ่ะสามารถไหมคะสามารถสิใช่คือคนเราทำเป็นคัสตอมไมซ์นะคะต้องบอกว่า1สิ่งที่โดดเด่นของชูการี่เลยนะคะก็คือการจัดงานแบบคัสตอมไมซ์นั่นเองแล้วเขาอยากได้ธีมสีอะไรอ่ะเขาอยากได้ตัวปั้นไหมจริงๆวันนี้มันมีเค้ก1ก้อนที่เป็นตัวปั้นสามารถเป็นตัวปั้นบ่าวสาวได้แล้วก็นี่คือซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยเนาะแล้วก็กำหนดธีมงานกำหนดอย่างทองนี้ก็เป็นได้หลายธีมเหมือนกันนะคะใช่ในพวกแบบโมเดิร์นลักชัวรี่เป็นพวกแบบแกสบี้ได้หรือว่าใครที่จะสื่อสารไปในแง่ของโกรนะยุคนี้ต้องโกรเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าสีทองนี้เป็นสีที่ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างแพงใครที่แบบใช้งานสีทองอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบค่อนข้างหรูแล้วก็แพงนิดนึงใช่แล้วคือสีทองต้องความหมายทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงแพงเพราะว่ามันมีความหมายดีๆไหมสีทองแล้วในวัตถุดิบทำไมเวลาที่ลูกค้าจัดงานธีมสีทองมันต้องแพงเดี๋ยวนะต้องดูก่อนงานชิ้นเนี้ยเค้กชิ้นเนี้ยไปอยู่ที่ตรงไหนของงานคะเวลางานแต่งงานก็คือมันอยู่ตรงกลางตรงกลางงานเรียกว่าบอกว่ามันคือจุดโฟกัสที่สุดเลยจุดโฟกัสของกลางงานเลยและในพิธีต้องมีพิธีหนึ่งในนั้นในงานแต่งงานเพราะฉะนั้นความหมายคือทำไมเราต้องทำให้ลงรายละเอียดต้องลงรายละเอียดทำไมต้องสื่อความเป็นความไม่นี่งานพี่นี่จ้าตั้งอยู่กลางงานถูกต้องคือใครมาบ่าวสาวยังไม่มาตั้งอยู่ตรงนี้จ้า ตั้งทำไมบังหน้าบ่าวสาวด้วย อย่างนี้คือแบบไม่บังมันช่วยให้งานเด่นขึ้นมาได้มีอะไรถ้างานไม่มีจุดเด่นกลางงานอ่ะมันจะดูเป็นมิติเดียวถูกไหมไม่ต้องไม่เป็นเค้กก็ต้องแบบเชมเปญหรืออะไรที่แบบกองขึ้นไปสูงๆความหมายของการกองขึ้นไปสูงๆเนี่ยสมัยก่อนคือเวลาเขาไปงานปาร์ตี้อ่ะเขาไม่มีเค้กนะทุกคนคือเขาไปเขาโยนขนมให้กันจากนั้นคือมันกองขึ้นมาสูงๆเค้กแต่งงานมันเลยสื่อออกมาแบบนั้นว่าอ๋อมันต้องเป็นก้อนสูงๆขึ้นไปมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเทียนนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนไม่รู้นะคะอ๋อพระพุทธพระธรรมเทียนเหมือนเป็นจุดเป็นแสงสว่างเริ่มต้นการเริ่มต้นสื่อถึงการเริ่มต้นคือเป็นครูเธอฉันแต่เราความหมายอย่างนี้ได้ไหมได้บางทีบางคนไม่รู้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ไหมอย่างนี้ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ต้องเป็นเทียนต้องเป็นธูปนะคะทุกคนเนาะใช้เทียนไม่ได้ฮาไปแล้วค่ะอันนี้มุกนี้ฮาไปแล้วเวลาจุดถามว่าเฮ้ยต้องจุดทางไหนคะเทียนขวาปึ๊บปึ๊บปึ๊บขวาของใครขวาของคู่บ่าวสาวอ่ะจับมือกันแบบนี้การจับมือทุกคนมันมีเทคนิคเราอย่างเราเป็นผู้หญิงนะเราจับนะเราก็จับมือบนผู้ชายนะคะทุกคนนำไปนำไปค่ะนำไปเราอยู่ข้างหลังแต่เราเป็นคนนำเราเป็นเราไม่ใช่เราเป็นช้างเขาหลักเราให้เขาเป็นช้างเขาหน้าแต่เราเป็นควานช้างเขาก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเคล็ดลับพวกวิธีพิธีการอะไรประมาณนี้นะคะแล้วซึ่งจริงๆจะบอกว่าเค้กแต่งงานนะคะเป็นจุดที่ค่อนข้างอยู่กลางงานค่อนข้างเวลามีพิธีนี้คือเห็นไหมเวลาโพสจนหลังแอนน่ะคือโพ
โค้ชจังเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นานมากคือแบบไหนจะจุ๊บไหนจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังมันต้องไม่ได้สนใจแขกในงานเลยก็แขกก็ทานไปมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราข้ามไม่ได้เราข้ามไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขามีมินติ้งของเขาสองก็คือมันเป็นภาพแห่งความทรงจำนะทุกคนนะมันเป็นภาพแห่งความทรงจำมีไหมโดนไหมประคองหน้าประคองหลังประคองซ้ายประคองขาอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณโดนต้องบอกว่าโดนเพราะฉะนั้นเค้กแต่งงานนะคะคือหลายคนให้ความสำคัญนะคะแล้วก็รวมถึงชูการี่ด้วยนะคะก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของดีเทลในเรื่องของรสชาติใช่ในเรื่องของความสวยงามเพราะเราก็มีบางงานเจ้าสาวบอกว่าพี่ทำไมหนูไม่เหลือเค้กกินเลยอะแบบว่าจบแขกกินหมดเลยเขาไม่เก็บไว้ให้หนูเลยส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเค้กแต่งงานทานไม่ได้ใช่ใช่ไหมสำหรับเราคือเราวางคอนเซ็ปต์ไว้แบบนั้นไหมไม่สิเราต้องสวยได้แล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะต้องทานได้ขั้นในเค้กของเราอยากจะเอาภาพให้ดูจังเลยอะแบบมันจะเป็นเดี๋ยวพี่ปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยขอหาภาพนิดหนึ่งอยากจะโชว์ผ้าว่างั้นถูกเพราะว่าอยากให้ดูอ่ะคือข้างในของมันอ่ะมันเป็นเค้กที่ทานได้นะเป็นเค้กที่ทานได้แล้วก็น่ากินอ๋อแล้วเดี๋ยวกูจะมีเค้กอีสไตล์นึงมาให้ดูด้วยขอเอาภาพขึ้นโชว์ให้ดูนะส่วนใหญ่เค้กอ่ะคือของเราคือเป็นทานได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทานได้แบบอร่อยด้วยนะคะนี่อย่างเค้กขึ้นสูงแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้ววิธีการตัดนะคะบางคนแบบไม่กล้าตัดไม่รู้หรืออะไรอย่างนี้นะตอนนี้มีใครโอ้ยมันเปลี่ยนมาหน้าเราได้ยังไงคะทุกคน คือยังไงอ่ะอันนี้ปกติไหมโอเคปิดผิดทำผิดอันนะอยากจะให้ดูว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางคนเห็นมันแบบนี้ไม่กล้าตัดไม่ใช่นะคะอยากให้ผ้าแบบมันเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะแล้วก็ให้ลิ้มรสในเรื่องของรสชาติไปเลยอันนี้คือเพราะว่าเรารสชาติวานิลาของชูการี่นะทุกคนประมาณนี้นะคะหอมด้วยนะจริงๆตัดออกมาอันนี้คือว่าเป็นรสชาติวานิลานะคะเราก็จะมีเลเยอร์นะคะแล้วก็เป็นชั้นต่างๆนี่นะมันไม่ได้เป็นขนมปังทั้งก้อนไม่ใช่ค่ะเราก็คือทำเค้กแบบว่าที่ปูอยากให้มีชั้นครีมข้างในเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้รสชาติของการกินเค้กจริงๆบางทีมันเป็นเค้กทั้งหมดอ่ะเราทานไม่อร่อยแต่ถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าใช้ครีมมาเค้กจะพังไหมคำตอบคือไม่พังเพราะเราหาวิธีที่มันทำให้ไม่พังได้บางร้านพังจ้ะบางร้านพังปูก็เคยพังตอนสมัยที่ปูทำแรกๆสมัยมือใหม่สมัยที่เราทำแรกๆคือพังเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยหาวิธีเลยทำยังไงก็ได้ที่จะให้มันไม่พังจริงๆดีนะจริงๆมองว่าดีคือนะตอนนั้นคือมันเจอปัญหาเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันตามมาคืออะไรถูกต้องมันพังตั้งแต่ก้อนแรกๆคือประสบการณ์ตรงนี้ก็สอนเราก็คือนำมาใช้ได้นะคะในตรงตลอดชีวิตปูเนี่ยเค้กปูจะไม่พังแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะคือด้วยความการทำงาน11ปีของเรานะคะก็ต้องเรียกได้ว่าคือเราก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจนะแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรนะคะที่จะสามารถทำให้วันสำคัญนะคะของคนที่ไว้ใจเราคนที่เขาเลือกเราเหมือนกันนะก็คือเราก็คือใส่ใจตรงจุดนั้นมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่ปูเตรียมขึ้นมาเป็นแบบสำหรับยุค New Normal เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเค้กเสิร์ฟอีกตัวหนึ่งเลยที่เราแยกออกมาเนาะจะเห็นได้ว่ามีทั้งมากะลองตกแต่งด้านบนตัวเค้กด้านล่างเราก็สามารถตัดเสิร์ฟแขกในงานได้เหมือนกันหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้ที่เราบอก1ปี Anniversary เอากลับมาตัดกินได้เพราะเค้กที่เราใช้เนาะเป็นเค้กเนื้อบัตเตอร์บัตเตอร์ที่ไม่ได้ใส่สารเสริมคุณภาพเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเก็บได้นานมากในตู้เย็นสารเสริมคุณภาพสารเสริมแบบนี้ด้วยบางคนไม่รู้นะคะตรงนี้เลยอ๋อสารเสริมคุณภาพเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าเขาจะใส่กันเพื่อลดระยะเวลาการทำงานอย่างในโรงงานอย่างอะไรต่างๆใส่เพื่อลดระยะเวลาการทำงานเนาะแต่อย่างเราอะเราทำเค้กสไตล์โฮมเมดเราทำเค้กสไตล์โฮมเมดพอเราทำเค้กสไตล์โฮมเมดเสร็จขออนุญาตมันประหยัดไหมมันประหยัดไหมถ้าใส่ไม่ประหยัดมันใช้เวลานานแต่เราทำเพราะว่าเราอยากให้เค้กมันอร่อยเราอยากให้เค้กมันอร่อย
เวลาแขกที่ไปงานไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่มีแต่รุ่นเรานะ มีทั้งคุณตาคุณยายหรือว่าเด็กๆอ่ะมาในงานอ่ะเพราะฉะนั้นเค้กที่ทำออกไปต้องมีคุณภาพต้องมีคุณภาพเนาะคือเราใส่ใจว่าคือถ้าเป็นพวกสารเสริมคุณภาพอันนี้คือเราไม่ได้ใช้นะคะอย่างร้านชูการี่ไม่ได้ใช้เนาะทีนี้ว่าในตัวเค้กของเราอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นตามภาพนี้นะคะเราดูไปในเรื่องของเห็นเลเยอร์ไหมเลเยอร์ก็ไม่น้อยอยากให้อร่อยแล้วประเด็นคือคือปัญหามันคืออยู่ตรงที่ว่าพอมันลื่นมันมีครีมมันมีความลื่นมันขึ้นทรงอย่างเงี้ยมันจะขึ้นทรงยากใช่เพราะว่าเมืองไทยอ่ะมันร้อนอากาศร้อนอ่ะแล้วก็ร้อนไม่พอชื้นด้วยจ้าถูกต้องเพราะทีเนี้ยมันจะค่อนข้างมีปัญหานะคะแต่ด้วยความที่เรานะคะอยากให้ลูกค้าอร่อยไม่มีถามว่าไม่มีครีมมันก็มันกินเค้กเปล่ามันกินขนมปังเพราะฉะนั้นต้องการเพิ่มครีมเข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือตัวเค้กของเราอ่ะคือเราใช้บัตเตอร์เราใช้เนยสดมันจะต้องแบบเซตอัพในตู้เย็นต่างๆเนาะเราก็หาวิธีเพื่อทำยังไงถ้าเป็นงานเอาท์ดอร์เนี่ยเราถึงจะอยู่ได้ตรงเนี้ยคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้งานแต่งงานเนี่ยอยู่เอาท์ดอร์ได้อือฮึใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการเลเยอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราคัสตอมไมซ์นะคะโอเคมีความแจมเนาะวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาให้3ไอเดียนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังหาเค้กแต่งงานอยู่นะคะก็สามารถเอาไอเดียตรงนี้นะคะไปอะแดปต์ใช้ได้เลยหรือนะคะใครมีเค้กใครมีสไตล์มีแบบที่ตัวเองต้องการนะคะก็อาจจะทักมาหาเราได้นะถูกต้องปูเคยลงเค้กรูปนี้ออกไปแล้วคือมันเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยคือไรซ์เปเปอร์นะด้านบนแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่เป็นแบบค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าเป็นมาร์โบแต่ออกเป็นสีโทนเทาๆเฮ้ยถามว่าในงานแต่งงานเนี่ยมันมีไหมบ้างไหมที่แบบคนอยากจะได้แบบสไตล์แบบนี้บางคนนี่คือไม่นะคะอันนี้คือไม่บางคนไม่ได้อยากจะต้องการความเป็นสีโทนดำมันปรับได้ไหมปรับได้นะแดงก็ได้มาร์โบแดงก็ได้น้ำเงินก็ได้ได้หมดทองก็ได้จะบอกว่าคือมันได้หมดเลยแต่ว่าเราเลือกมาพยายามให้มันดูแตกต่างนะคะอย่างเช่นก้อนนี้นะคะก็ทำเหมือนสไตล์แบบที่มีคริสตัลอ่ะหลบไปหน่อยค่ะก้อนนี้นะคะก้อนนี้ไม่เอาแล้วจ้ะก้อนใหม่เข้ามานะคะตัวนี้นะคะสไตล์ตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเห็นนะสูงหลุดกล้องไหมคะใครที่ชอบสีทองนะแล้วคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะบางคนยังไงก็ต้องสูงก็คือตัวนี้นะคะสามารถเป็น5ชั้นที่เป็นเค้กจริงด้วยอันนี้ชูการี่ก็ทำได้เช่นกันนะคะเนรมิตให้ได้เช่นกันเนาะได้ค่ะแล้ววันนี้เนาะก็สาวไปเดือนนี้ปูว่าน่าจะเน้นๆแล้วนะสำหรับว่าการใครที่อยากจะแบบจัดงานแต่งงานช่วง New Normal อาจไม่ต้องใหญ่อาจจะเล็กได้จัดเองที่บ้านได้ไหมคะยังไม่พร้อมจะเจอใครได้จัดเองที่บ้านได้คือเป็นงานปาร์ตี้มินิปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านเบาๆก่อนเบาๆก่อนก็ได้แบบว่ามันเลื่อนมาเยอะแล้วว่ามันอั้นแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ก็ยังกลัวๆอยู่ใช่เราอาจจะจัดสักซุ้มเป็นมินิปาร์ตี้คนสำคัญจริงๆเรามีภาพนะเรามีภาพแต่เดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูทางหน้าเพจแล้วกันว่าถ้าเรากรณีที่เราอยากจะจัดที่บ้านเป็นมินิปาร์ตี้เล็กๆอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างเนาะแล้วดูสวยด้วยดูสวยด้วยไม่แบบว่าเอ้ยไม่ใช่แบบบ้านเราไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เราก็จัดงานปาร์ตี้ขึ้นมาก็สวยได้ถูกต้องค่ะก็ยิ้มได้นะในยุคนี้นะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนไปแล้วนะปูมีอะไรฝากอีกไหมปูปูอยากจะฝากว่าในช่วงยุค New Normal เราอาจจะต้องแบบว่าห่างกันสักนิดแต่ถ้าเกิดมันมีงานให้จัดเราหาวิธีเซฟมันเราหาวิธีเซฟตรงนั้นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟแยกต่างๆเนาะเราก็มาสามารถร่วมที่จะมีความสุขด้วยกันได้พี่มีเรามีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับวันนี้อยากโฟกัสอย่างนี้คือว่าสิ่งที่เวลาที่เราอยากจะโฟกัสกับอะไรอ่ะเราอยากจะให้มันขยายอ่ะเราก็ไปโฟกัสกับมันแต่สิ่งไหนนะคะที่เราไม่อยากให้มันขยายนะในเรื่องที่แบบโคโคเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันไม่ต้องไปให้ค่ามันไม่ต้องไปเสพมันมากอะไรอย่างงี้นะ uh-huh. มันก็จะได้แบบว่าคลายไปแล้วเราก็เหมือนหาไอเดียอะไรทำใหม่ๆใช่เพราะว่าถ้าเราโฟกัสอะไรสิ่งนั้นก็จะงอกขึ้นเนาะไปให้โฟกัสอะไรกับสิ่งที่มันบวกสิ่งที่มันดีสิ่งดีๆมากกว่านะคะเรื่องดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่สักวันศุกร์หน้าเรากลับมาอีกทีนะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องเค้กเนาะของหวานเค้กจะสั่งเค้กให้แฟนเดี๋ยวพี่ไม่รู้มีไอเดียยังไงจะสั่งเค้กให้ลูกไม่รู้มีไอเดียยังไงอย่างเงี้ยพิมพ์บอกกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวปุ๊จะหาไอเดียต่างๆเนาะเอามาเล่าเอามาบอกเล่าเอามาแชร์ให้กันฟังเนาะจะได้มีไอเดียมีแบบเนาะเลือกแบบได้ตรงใจลูกได้มากที่สุดทั้งลูกก็ได้นะสามีก็ได้นะอ้าวเพื่อนได้ไหมจ๊ะเจ้าของเออเขาเรียกว่าไอ้เจ้านายก็ได้เจ้านายก็ได้อยากจะเลื่อนขั้นจ้ะ อยากจะโปรโมทจ้ะ ได้หมดนะเพราะว่าของเรานะคะเป็นสโลแกนของเราคือ your precious moment with Sugary นะคะ มาสร้างโมเมนต์ดีๆด้วยกันนะคะก็คือก็อยากให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆโมเมนต์ดีๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะจะรีบไปไหนมันคือความทรงจำความทรงจำนี้มันไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้เพราะฉะนั้นน่ะกาความทรงจำดีๆเนี่ย precious time ที่เราเนี่ยตั้งขึ้นมานี่นะคะก็คือจะช่วยทำให้ความทรงจำนั้นยิ้มได้มากขึ้นอย่างเงี้ย คือแบบ กลับมามองภาพนี้เมื่อไหร่แล้วรอยยิ้มมันมาอันนี้ปูเรียกว่าความทรงจำเวลากลับมาปีนี้ทำแบบนี้ให้ลูกปีนี้ทำแบบนี้ให้ลูกแต่ละปีที่เขาพัฒนาไปแต่ละปีเขาก็จะไม่เหมือนกันนะหรือถ้าปีไหนเขาเหมือนกันอย่างมีน้องคนหนึ่งมาเหมือนกันเลยทุกปีแต่เป็นตัวสมมติเป็นตัวไททันก็จะเป็นไททันในแต่ละแบบในแต่ละเวอร์ชันพร้อมไปกับการเติบโตของเขาถูกต้องนะอันนี้คือมินิ่งดีๆของความเป็นแม่เราเข้าใจไงความเป็นแม่นะอันนี้ยกตัวอย่างแค่ในเคสของเด็กละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆและการกดแชร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะ